หนูยิ้มหนูแย้มจ๊ะเอ๋เล่นกันเล่นกันอยู่หรอคะค่ะมีอะไรจะให้ดูเอาค่ะขึ้นมาเลยจ้าเดี๋ยวจะให้พ่อบอมติดเครื่องใส่ไดเป่าผมต่อไปหนูยิ้มหนูแย้มก็ไม่ต้องจับไดเป่าผมแล้วนะพอนั่งเสร็จปุ๊บเปิดไดตัวเองก็จะอ่านนิทานอ่านหนังสืออะไรก็ได้ใช้มือสองข้างอ่ะจับได้เลยไม่ต้องใช้มือจับไดยังไงอย่างนี้โอเคไหมลองดูลองดูอ่านหนูยิ้มตามไปไหมตามไปค่ะขยับคุณอีกนิดนึงเดี๋ยวจำไว้นะโอเคจำได้ละอือเอาดีๆนะพ่อบ้องเสียบใส่ลงไปเรียบร้อยก็เอาทรายตัวที่เสียบตรงนั้นค่ะอันนี้คือหมุนได้นี่นะแค่นี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้ไดของเรานะคะเสียบลงไปเสร็จแล้วพ่อบอมก็ใช้ตรงนี้ยึดเพื่อไม่ให้ไดมันตกได้ค่ะโอเคแน่นนิดนึงแต่ข้อเสียเมื่อกี้เราลองสำหรับไดของเรามันต้องใช้มืออ่ะล้วงเข้าไปข้างหลังเพื่อที่จะเปิดไดเป่าผมพ่อบอมมือหนูยิ้มหนูแย้มเพราะว่าไม่ควรใช้นี้คือทำอย่างนี้เอาแล้วเปิดแล้วก็มาเร็วมาเร็วลองดูเฮ้ยสบายสบายเลยพ่อบอมลองหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาไปหาพ่อบอมก็ได้เฮ้ยได้แล้วเป่าผมดูปัดเสร็จแล้วจะอ่านนิทานใช้เก้าอี้ตรงนี้โอเคนี่เป่าไปผมก็เป่าไปมือก็อ่านนิทานไปดีแล้วก็อันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้สามารถเลื่อนได้ตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวของหนูยิ้มหนูยิ้มแล้วก็แม่ปุ๋ยนะคะประมาณนั้นได้ไหมได้ไหมชอบไหมคะชอบไหมคะปิดก็ไม่ยากเวลาปิดก็ดึงออกมาแล้วก็ปิดแม่ปุ๋ยบ้างนะหนูยิ้มใส่กระดานเน้นนั่งลงค่ะยังนั่งลงนะคะเปิดแป๊บนึงเสร็จแล้วก็ดันอันนี้ขึ้นได้ไหมได้นี่ไงสบายเลยเฮ้ยผมไม่ปุ๋ยเห็นชัดนะเพราะว่าผมไม่ปุ๋ยแบบอย่างนี้ไงเมื่อกี้หนูยิ้มหนูแย้มมัดผมโอเคได้เลยนี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วเวลาที่จะไม่ใช้แล้วล่ะก็ปิดจะเป็นยากตรงไหนปิดแล้วก็ดึงออกค้างไว้ตรงนี้นะคะนี่สำหรับเครื่องตรงนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตใน Shopee Lazada มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะลองของเล่นอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะเพราะเดี๋ยวนี้คือเขาชอบสั่งกันเนาะเป็นสั่งมาจากจีนนะคะอันละประมาณ 60-70 บาทลองไปหามาติดได้นะคะช่วยทุนแรงเราได้ดีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย